ยู่กับเราในช่วงของ Positive Thinking by สิงห์ Corporation นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสิงห์นะครับที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศแทงสโตร์นะฮะขอบคุณแทงสโตร์เอื้อเฟื้อสถานที่เรานะครับจริงๆเราขโมยเขาถ่ายไม่ใช่หมดแล้วของเขาอ่ะหมดแล้วของเราเรารีบถ่ายฮะจริงๆเราเดินมาเราได้วิธีคิดอย่างหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยครับเวลาเรามองวิธีคิดของคนอื่นเก็บเกี่ยววิธีคิดคนอื่นเนี่ยเรามักจะอยู่ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะตลอดเวลาบางทีอ่านอะไรเจอก็เยอะแยะมากมายมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะเยอะแยะมากมายวันนี้พี่โจไปอ่านมาอันหนึ่งเจออยู่คำแบบโดนเลยเป็นไงพี่ความทุกข์ของวันไหนให้มันเป็นของวันนั้นเข้าใจไหมเข้าใจคือเวลาเราทุกข์เนี่ยเรามักจะแบบฟูมไฟอยู่ความทุกข์นั้นนะตีโบยตีพายอยู่แบบโอ้โหทุกข์จนไม่ได้ทำอะไรเลยในข้อเขียนอันนี้เขาบอกว่าความทุกข์ของวันไหนให้มันเป็นของวันนั้นคือทุกข์ซะแล้วจบมันคือหมดวันอะก็ให้มันจบแค่นั้นเออแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เหมือนเวลาใช้ชีวิตคู่ครับบางคนเขาก็จะบอกว่าเวลาทะเลาะกันเนี่ยก็ให้มันจบเป็นเรื่องๆหรือถ้าสมมติว่าไม่พอใจกันอยู่ยากกันแต่ไม่โกรธกันข้ามคืนคือคุยกันให้จบวันนั้นเลยจะปากเสียงอะไรก็เอามีด้วยเหตุและผลโอเคก็ซัดกันเต็มฟันกันไปเลยฟันกันไปเต็มไม่ใช้กำลังนะไม่เราไม่สนับสนุนการใช้กำลังแต่ถ้าคิดว่าอย่างผมเนี่ยพี่โจ๊กลุกมันจะดูเป็นพวกคนใช้กำลังแบดๆคนจะชอบบอกว่าเป็นพวกผู้มีความรู้อย่าเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญเลยแต่ถ้าเป็นกฎหมายเขาด่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้ว เราเป็นคนมีความรู้เรื่องของอาวุธปืนและการต่อสู้ด้วยมือเปล่านะครับอย่างเดียวที่เราปัดเลี่ยงที่สุดคือการปะทะเพราะถ้าปะทะนั่นหมายว่าทักษะโดยสัญชาตญาณเราเนี่ยมันอันตรายคนอื่นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างแรกที่ควรเป็นที่สุดคือถอยออกมาถ้าคิดว่าตกลงกันไม่ได้คุยกันไม่ได้ถอยออกมาแยกกันสงบสติอารมณ์แล้วคิดเองนั่นคือความหมายของข้อเขียนอันนี้ที่เขาบอกว่าทุกของวันไหนให้มันเป็นของวันนั้นอย่าคิดอะไรมากครับพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วครับใช่คิดแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับ Positive Thinking by สิงห์ Corporation ในวันนี้นะครับขอบคุณสิงห์ครับใครมีเรื่องราวอะไรที่อยากให้เราคุยกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นเรื่องที่เตือนสติคุณอยากจะเล่ามาให้เราฟังระบายให้เราฟังนะครับโพสต์มาได้ในแฟนเพจของแพทย์สุดขั้วนะครับหรือแฟนเพจของเยสไอแอมนะครับเราหยิบมาเล่าให้คุณฟังนะครับเพราะเราเชื่อว่าชีวิตดีเริ่มต้นจากความคิดที่ดีครับนี่คือ Positive Thinking by สิงห์ Corporation วันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็มีสั่งจุ้งเนี่ยแบบที่บอกครับว่าเมื่อกี้เกิดไปรอบแล้วว่าเนี่ยไปเจอมาไม่มีครับไม่มีไม่มีผมไม่ง้อผมทำยังไงครับนี่ครับก็คือฝีมือคนไทยทั้งคันคอนเซ็ปต์จุ้งอะไรทั้งคันนะครับใส่โป่งใส่อะไรไปอย่างเป็นแบบว่าเนี่ยเหลือแต่ตัวถังละของเดิมไม่เหลือแต่ตัวถังละครับล้อเหล็กอะไรจัดหมดใส่หมดก็คือเป็นอย่างที่เราอยากได้ครับในสไตล์ในสไตล์ของเราใช่เออเนี่ยผมชอบคำนี้นะในสไตล์ของเราเพราะผมจะเจอหลายๆคนเวลาแต่งรถกูต้องเป็น2นักแต่งนี้2นักแต่งนี้ใช่ครับซึ่ง2นักแต่งมึงเองอ่ะมึงทำเองนี่ครับมันผมเชื่ออย่างนึงว่าไม่ว่าคุณจะแต่งรถคุณจะแต่งรถนะครับคุณจะแต่งปืนหรือคุณจะแต่งตัวของตัวคุณเองนะครับครับสไตล์มันมีแต่ในสไตล์อ่ะมันจะเป็นตัวเองครับมันจะมีบางลักษณะบางอย่างครับที่บอกความตัวของคุณเองครับนะครับทุกคันนี้ก็เป็นเหมือนกันใช่ครับมาเต็มแก่เลยมาเต็มคันนี้มาเต็มจนสุดท้ายลูกค้าแบบอยากได้ครับตอนแรกผมทำคือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำชู้ขายครับพอทำเสร็จปุ๊บมีเฮ้ยคุณอ้ำอยากได้อ่ะอยากได้ตอนแรกผมตั้งใจเลยงั้นเมืองไทยจะมีวิ่งอย่างเงี้ยแค่30คันสุดท้ายปาไปเท่าไหร่พี่ตอนนี้ผมหยุดไว้ที่ประมาณเกือบ77คันได้ครับ70คันชู้อาเนี่ยครับชู้อาคือด้วยความที่ว่าทนลูกค้าเราหรือไม่ได้พี่เราทำเป้าแล้วนะเราทำแค่30คันผมต้องการให้เป็นลิมิเต็ดพี่
ตะขาให้หน่อยเตะจริงๆ70กว่าพี่ต้องทำเหมือนโรงแรมพี่เสร็จปุ๊บทุบบล็อกทิ้งแม่งเลยมันทุบไม่ได้แล้วเผื่อลูกค้าไปชนมาเราไม่มีซ่อมให้ลูกค้าอีกไงฮะไม่ได้แต่ว่าเขาต้องมีเซอร์วิสด้วยอัพเซอร์เซอร์วิสนั่นหมายความว่าท้ายเดี๋ยวนะนั่นหมายความว่าจุ๊กในประเทศนี้มันมีประมาณกี่พันพี่ในประเทศที่แต่งกันอยู่นี่เอาโดยรวมที่ไม่แต่งนี่ผมเท่าที่ผมทราบมาน่าจะประมาณ 6-7 พันคัน 6-7 พันคันเอาที่แต่งครับเอาที่ผมแต่งไปให้เขานี่ครับน่าจะประมาณ70กว่าคันครับเป็นจุ๊กอาร์ทั้งหมดนะครับ70กว่าคัน70กว่าคันครับก็เป็นโอเคนอกนั้นจะเป็นชุดแต่งอื่นก็จะเป็นที่ผมทำไปก็จะมีเยอะ 10% 10% บนท้องถนนครับครับจะเป็นรถพี่อ้ําครับใครที่ขับจุ๊กอยู่หรือสนใจหรือกำลังจะออกจุ๊กหรือหาแนวทางในการตกแต่งนะครับปรึกษาพี่อ้ําครับใครที่ยังคิดว่าจุ๊กมันแบบเอ๊ะมันอีกนิดนึงนะมันตรงนี้มันน่าจะอย่างนี้นะลองมาคุยครับหรืออยากอยากแต่งสไตล์เป็นตัวของตัวเองก็ยินดีครับดีไซน์บายย่ำครับแต่บางครั้งผมอาจจะแบบตรงนี้ไม่เหมาะนะผมอาจจะแสดงความคิดเห็นไปนิดนึงแต่ถ้าโอเคพอใจอย่างนั้นแล้วผมก็ทำให้นะครับโอเคคุณต้องเข้าใจว่าการทำงานออกแบบหรือทำงานดีไซน์เพื่อตัวคุณโดยเฉพาะนะครับเป็นงานอาร์ตอย่างนึงนี่ถือเป็นศิลปินคนนึงนะครับเขาก็มีด้วยประสบการณ์เขาคือไม่ใช่ว่าลูกค้าอยากได้อะไรก็ใส่แต่มันต้องมองถึงเบสถึงพื้นฐานความเป็นรถมันด้วยว่าตรงไหนมันเหมาะสมไม่เหมาะสมเพราะแต่ละรุ่นมันยากง่ายไม่เท่ากันใช่ครับพอบางครั้งลูกค้ามาอยากที่ผมอยากได้1 2 3 4 5บางครั้งผมแย้งว่ามันไม่ได้นะโอเคคุณแต่งอย่างนี้1 2 3 5ผมได้ตังค์แฮปปี้แต่จริงๆผมเบรกเลยว่าทำแค่1 2 3พอแต่ถ้าทํา4 5โอเคผมได้ตังค์แต่ถ้า1 2 3ผมว่าพอแล้วถ้าเกินกว่านี้มันอาจจะพูดง่ายๆมันจะวนครับอาจจะไปอวกาศสักหน่อยนึงเลยได้ครับบินได้ครับเป็นภาษาคนหนังเปลือยผมก็บอกตังค์ไปเรียกมันเป็นลิเกครับสายแม่งแบบอ่ะแต่ก็จุกใจจนสุดท้ายแม่งถือไม่ได้แล้วหนักชิบหายนั่นแหละเยอะเกินเหมาะครับใช่เหมาะพอดีกับการใช้งานเป็นพี่อ้ําเค้าแบบว่าดูเหมือนแต่เขาไม่ได้นั่งสั่งงานอย่างเดียวนะลงมือทำเองด้วยบางทีก็ไปคุกอยู่กับกองไฟเบอร์ก็นั่งทำข้าวอยู่กับกองไฟเบอร์เป็นเจ้านายที่ดีก็ต้องทำทุกอย่างไม่หล่อนี่นะครับวันนี้เห็นว่าจะมาแล้วผมก็เลยหล่อได้เช้าหน่อยเลยเช้าเลยลงไปเฟซเต้นครับหล่อได้หล่อได้เช้าทำงานเสร็จเรารู้ผมพอเห็นพี่อ้ําที่แต่งตัวไม่รู้เข้าข้างเองเพื่อเราเลยหรอเราก็รู้สึกดีใจแล้วรู้สึกแบบเกียดมากไม่ใช่เรื่องมึงเขารอดูไปรอดูผู้หญิงไม่เกี่ยวกับมึงแล้วเมื่อกี้ก็เสียใจนิดนึงครับเสียใจนิดนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเห็นสถานที่ครับเราอาจจะมีเดี๋ยวรอเขาเข้าร้านกันเต็มๆล่ะจะมาทำปาร์ตี้ที่นี่ขำๆเป็นสไตล์แบบปาร์ตี้ในอู่รถนะรับจำนวนจำกัดนะครับติดตามเร็วๆนี้ครับเราเจ้าพ่อปาร์ตี้แล้วครับเราก็จะทำปาร์ตี้ในลักษณะแหกแบบแนวไปนะครับอาจจะมีสองสามยืนเต้นบนคอปเตอร์นี้ได้ไอ้เหี้ยติดฟิล์มก่อนเลยติดฟิล์มก่อนเลยคัตเตอร์มันแข็งแรงผมว่าผมว่าต้องทำเหล็กต้องทำเสาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่เหรอจะเป็นพัทยาไปเรื่อยเพราะที่นี่เป็นมากกว่าคาแคร์ครับทำเสร็จผมทีนี้เราอาจจะมีปาร์ตี้เล็กๆนะครับติดตามกันเร็วๆนี้ช่วงแบบขอรอหมดฝนกันนะเพราะถ้าเกิดจัดช่วงนี้มึงเอารถมาก็พังกันนะฮะรับรองเละเทะอ่ะสุดท้ายนะครับให้พี่อ้ําฝากครับติดต่อพี่อ้ําได้ทางไหนยังไงบ้างครับก็ที่อู่นะครับที่อู่กระเทียมสวิทนี่ก็อยู่ที่ปากซอยนนทบุรี42นะครับครับอยู่ที่ถนนสนามบินน้ํานะครับครับผมส่วนคาแคร์ตรงนี้ก็อยู่ที่วงเวียนพระราม5นะครับฝั่งซ้ายมือมุ่งหน้าไปถนนนครอินทร์ครับมีติ้งวอดแล้วก็เป็นในเครือกับพรรคพวกกระเทียมสวิทครับเรากันนะครับครับครับผมแต่จริงถ้าใครไม่สะดวกตรงนู้นจะเข้ามาคุยครับเรื่องแนวทางพี่อ้ําก็อยู่นี่ด้วยอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับอยากเจอคืนโทนัทก่อนครับผมแล้วก็ยกโฮเกนมาครับลุงโฮมานะครับสักหลังนึงครับโฮมาเดนนะครับมาสักหลังนึงนะครับแล้วก็อยู่กันไปเรื่อยๆประมาณ4ทุ่มมีครับล่าสุดมีเลยมาล้างรถตั้งแต่เที่ยงวันครับกลับบ้านที่คือมันล้างยังไงพี่ไปสั่งเมื่อกี้พี่อ้ําก็จะบอกว่าให้เรากลับตีสามนะครับรอแล้วถ้ากลับตีสามต้องโทรเรียกน้องๆมาช่วยลินเบียร์ให้แจกให้อะไรนี่ก็เนี่ยเห็นไหมก็แนวนี้ตลอดเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ไอ้ที่เหลือกูไม่ต้องสั่งแล้วกลับเลยนะต้องกลับเอาเป็นว่าที่เหลือครับที่นี่ยังมีอีกหลายร้านที่น่าสนใจนะครับมีทั้งที่เราเคยไปคุยไว้แล้วนะครับเป็น color drip นะครับเป็น color drip คือคนใช่ไหมครับสีพลาสติกเป็นสีพลาสติกลอกได้สำหรับคนขี้เบื่อนะครับเบื่อเมื่อไหร่มันก็ลอกไปนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของฟิล์มกรองแสงมี
everything ครับครับอยู่ในรถ1คันเพื่อดูแลสุขภาพรถคุณครับผมนะครับมาให้ครบและจบเลยนะครับครับทุกอย่างวันนี้ขอบคุณพี่อ้ามมากนะครับเดี๋ยวเราคงแวะเวียนเดินๆดูนะครับเรื่อยๆนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาจัดปาร์ตี้กันเดี๋ยวมีทั้งเสาได้เลยครับจัดให้ละ3เสาจ่ายค่าเสาเองนะอะไรนะจ่ายค่าเสาเองไม่เป็นไรกูใส่ได้เออเดี๋ยวน้องๆมาก็ใครสนใจก็ติดตามในรายการคาสุคั่วนะครับมีอะไรกระทืบต้นหน่อยนะครับไม่เกี่ยวนั่นไงเนี่ยก็อาศัยตลอดเนี่ยมารายการผมแล้วก็ทำอย่างเงี้ยขอบคุณครับครับ